องทัพไทยประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลโครงการประกวดภาพวาดหัวข้อจิตมั่น3ทับพ้องมั่นแมนทับเดียวล่าสุดค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะจะพิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลโครงการประกวดภาพวาดหัวข้อจิตมั่น3ทับพ้องมั่นแมนทับเดียวโดยภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากพลเอกชูชาติบัวขาวค่ะรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานอนุกรรมการตัดสินการประกวดค่ะรวมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านสำหรับโครงการประกวดภาพวาดหัวข้อจิตมั่น3ทับพ้องมั่นแมนทับเดียวเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปค่ะได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอจินตนาการแนวคิดความรู้สึกมุมมองความสำคัญของกองทัพไทยในการปฏิบัติภารกิจร่วมในด้านต่างๆค่ะสู่ภาพวาดซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกค่ะจะได้จารึกไว้เป็นครั้งภาพวาดประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยค่ะและนำไปจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนค่ะไปจนถึงวันที่1ธันวาคมนี้และนำไปจัดแสดงณอนุสรณ์สถานแห่งชาติค่ะในวันที่3ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะการประกวดครั้งนี้นะครับทางภาษาศิลปะเนี่ยเขาใช้ว่าเขียนรูปได้เต็มมือหมายถึงว่าใช้ฝีมือจัดจ้านมากนะครับเวลาเราตัดสินงานประกวดเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือทักษะของศิลปินแต่ละคนซึ่งถือว่าเป็นเลิศมากนะครับแต่ว่าในการตัดสินจริงๆแล้วเนี่ยความคิดจะเป็นตัวตัดสินเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการจะต้องดูที่มันลึกไปกว่าเห็นฝีมือของศิลปินนะครับสิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือนี่คือการประลองยุทธนะครับของจอมยุทธจำนวนมากมายมาอยู่ในเวทีเดียวกันแล้วก็มันเฉือนกันแบบคาบเส้นมากๆนะฮะงานที่ได้ที่1ที่2นี่โหวตกันอย่างรุนแรงมาก เพราะว่ากรรมการก็แยกออกเป็น2ฝ่ายทันทีนะฮะกับงาน2ชิ้นเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงส่วนใหญ่จะต้องเป็นผู้ตัดสิน ว่างานจะได้รับชัยชนะหรือไม่นะครับ ก็ยินดีกับศิลปินจริงๆนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาซึ่งอาจจะเป็นเวทีแรกของเขาที่ส่งกับประกวดครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นใบเบิกทางนะให้เขาได้เข้าสู่วงการให้สู่โลกของศิลปะอย่างแท้จริงนะครับเขาจะไม่ได้เก่งเฉพาะในโรงเรียนของเขาอีกต่อไปเขาจะเจอจอมยุทธที่มาจากสำนักต่างๆทั่วประเทศเนี่ยมาเปรียบเทียบกับเขานะครับก็ยินดีด้วยนะครับในฐานะกรรมการคนหนึ่งครับผมคือผมปลื้มปิติมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นพิธีกรที่ได้เชิญมาเป็นตั้งแต่วันแถลงข่าวครับนะฮะกับการเปิดหาเนี่ยน้องๆจิตรกรน้องๆอาร์ติสต์ทั้งหลายเนี่ยจนวันนี้ผ่านมากี่เดือนแล้วนะประมาณหลายเดือนนะ 3-4 เดือนแล้วเดือนครับ3-4 เดือนแล้ววันนี้ก็เป็นการประกาศผลซึ่งก็ยังใช้ผมมาเป็นพิธีกรในการประกาศผลรางวัลคุณรู้มั้ยมันเป็นอะไรที่มันคนลุกอ่ะนี่คือขนาดเป็นภาพที่มีการสแกนเข้าไปในคอมแล้วก็เปิดขึ้นหน้าจอนะนี่เราเห็นภาพจริงๆนะฮะซึ่งภาพจริงอยู่เรียนชั้น3มันคือที่สุดแล้วครับมันผมไม่รู้ว่าปีหน้ามันจะสุดกว่านี้ยังไงนี่ภาพไหมฮะแต่ละสำนักเข้ามานี่ชนกันมันมากแล้วก็คือขนาดผมเป็นคนที่ชอบวาดภาพเนี่ยผมไม่ได้ขี้โอ้โหมันเล็บยังไม่เท่ากับน้องๆเลยสมัยนี้แบบว่าเขาเก่งจริงครับคือตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องให้เนี่ยเราได้ผู้ใหญ่นะฮะอย่างท่านประธานที่มาจัดงานในวันนี้เนี่ยเปิดให้น้องๆเนี่ยได้โชว์ฝีไม้ลายมือโชว์จินตนาการของเขาเกี่ยวเรื่องของความเป็นไทยทั้งความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีครบทุกอย่างแล้วบกมันคือแฟกเตอร์ทั้งหมดมันอยู่ในภาพนั้นโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งมโนว่าเอ๊ะเขาวาดอะไรเขาคิดอะไรครับก็ชอบนะฮะยินดีกับงานนี้มากแล้วก็มีความรู้สึกที่ภาคภูมิใจฮะที่ได้มีเกียรติมาเป็นมีส่วนร่วมในงานนี้แล้วก็ผลงานที่ออกมาก็แรงออกมาว่าได้ชัดเจนว่าคนไทยทุกคนยังรักสถาบันหลักของชาติแล้วก็มีความเข้าใจว่าทหารเนี่ยทำอะไรบ้างและได้รู้ว่าทหารเนี่ยได้เสียสละและแรงกายแรงใจให้กับประเทศชาติมากมายฮะนอกจากจะต้องป้องกันประเทศแล้วเรื่องทุกข์ร้อนของประชาชนทหารก็มีส่วนร่วมเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ก็เป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ว่าทหารได้ทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้างเพื่อได้เป็นเรียกอะไรกำลังใจให้แก่ทหารทุกท่านที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติด้วยฮะก็รู้สึกดีแล้วก็ผลงานก็เป็นที่พออกพอใจของทุกคนเพราะว่ากรรมการก็เถียงกันสุดฤทธิ์สุดเดชว่าจะได้คนไหนควรจะได้เพราะว่าฝีมือก็โอ้โหดีมาทุกคนแล้วก็มันมีการแข่งขันที่เรียกว่าทุก
ละเอียดทุกเม็ดเพราะว่ามันต้องมานั่งเถียงกันเลยทีเดียวว่าของใครจะดีที่สุดนะฮะเราก็ได้ผลงานที่ดีที่สุดเข้ามาที่1ที่2ที่3และรางวัลชมเชยนะฮะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งศิลปินทั้งนักศึกษาเข้าร่วมมาส่งผลงานมาประกวดซึ่งผมว่าดีมากเลยก็เป็นการเรียกฝึกตัวเองในการสร้างสรรค์งานศิลปะไปในตัวด้วยและได้ฝึกตัวเองที่จะเผยแพร่สิ่งดีๆให้แก่ประชาชนคนไทยที่ให้ได้รับรู้ว่าทหารทำอะไรกับประเทศชาติบ้างและทหารศิลปะอะไรให้กับประเทศชาติบ้างผมว่างานนี้จัดได้เรื่อยๆทุกปีจะควรจัดด้วยซ้ำเพราะว่าจะได้รับรู้กันทั่วๆทั้งประเทศทุกหย่อมย่าครับก็ดีใจด้วยครับดีใจภูมิใจครับ